กเรากลุ่มไดนามิกวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องประเภทของวงดนตรีไทยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพฤติตาเทพรักษาชื่อเล่นชื่ออนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริการนินแก้วชื่อเล่นชื่อแอมแปร์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัชชิมาศรีสุขวัฒนาชื่อเล่นชื่อผักกาดค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราสุดทองสลัวชื่อเล่นชื่อตินครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวริศราชนหัสโสภาชื่อเล่นชื่อเอ๋ยค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องประเภทของวงดนตรีไทยประเภทของวงดนตรีไทยสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกัน1วงเครื่องสายวงเครื่องสายจะใช้ครุยซออูเป็นการบรรเลงและใช้การบรรเลงโทนรามโนราเป็นจังหวะหน้าทับและจะประกอบด้วยฉิ่งฉาบกลับโม่งวงร่วมบรรเลงประกอบจังหวะวงเครื่องสายจะบรรเลงแบบประเภทกล่อมขับให้บันเทิงเริงร่มค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องวงเครื่องสายวงเล็กนะคะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายและเป่าอย่างละ1ดังนี้นะคะจะแค่1ตัวซอด้วง1คันซออู1คันขลุ่ยเพียงอ1เลาโทนรำมนา1คู่ฉิ่ง1คู่ฉาบ1คู่กลับ1คู่โม่ง1ใบค่ะวันนี้นะคะหนูจะมานำเสนอเรื่องวงโยธราทิตค่ะกลางคริสต์ศตวรรษที่18ค่ะมีแต่วงเป็นวงดนตรีขนาดย่อมประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบในยุโรปสมัยกลางฝ่ายทหารใช้ปี่ชอมและทรัมเป็ตร่วมกับกองในการเดินทัพสมรภูมิต่อมาก็เกิดการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทหารราบใช้ปิโคโกลกับกลองส่วนทหารม้านั้นใช้ทรัมเป็ตกับกลองหนังจนเกิดสงคราม30ปีในยุโรปคศ1618ถึง1648เจ้านายเยอรมันแห่งเบรนเดนเบิร์กให้จัดตั้งโยธราทิตขึ้นมีปีชอม3คันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประเทศของวงดนตรีสากลประเทศของวงดนตรีสากลในปัจจุบันเรียกชื่อต่างๆต่างออกไปหลายๆลักษณะดังนี้คือวงแชมเบอร์เพื่อนรู้จักวงแชมเบอร์ไหมครับหรือแชมเบอร์มิวสิกอีกเป็นวงขนาดเล็กใช้บรรเลงในห้องโถงหรือสถานที่ที่ไม่โตนักจริงๆในห้องดนตรีของเราก็ได้นะครับครับมีนักดนตรีตั้งแต่2ถึง9คนขึ้นไปเรียกชื่อนักดนตรีตามนักดนตรีอีเลนดังนี้คือนักดนตรี2คนเรียกว่าดูเอทนักดนตรี3คนเรียกว่าทริโอนักดนตรี4คนเรียกว่าควอกเต็ดนักดนตรี5คนเรียกว่าสวิตเต็ดนักดนตรี6คนเรียกว่าเซปเต็ดนักดนตรี7คนเรียกว่าเซปเต็ดนักดนตรี8คนเรียกว่าออกเต็ดเพื่อนๆรู้ไหมครับว่านักดนตรี9คนเรียกว่าอะไรไม่รู้ใช่มั้ยครับผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนนักดนตรี9คนเรียกว่าโนเต็ดครับขอบคุณครับต่อไปให้เอ๋ยพูดครับขอบคุณครับกำเนิดดนตรีร็อกหรือร็อกแอนด์โรลเป็นดนตรีประกอบด้วยกีตาร์เบสกลองเป็นเครื่องดนตรีแน่นในเนื้อหาที่ต้องการสื่อและความสนุกสนานคิดค้นได้ขึ้นในศตวรรษที่60โดยเอลวิส เพรสลีย์โดยการนำเอาการร้องที่ใช้เสียงสูงของเพลงบลูของคนผิวสีดำผสมกับทำนองสนุกสนานของเพลงคันทรีของคนผิวขาวเป็นการผสมผสานเสียงวัฒนธรรมของสองเชื้อชาติซึ่งเอลวิส เพรสลีย์ต่อมาได้เป็นการยกย่องและเรียกว่าเป็นราชาร็อกแอนด์โรล
ขอบคุณค่ะ